สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับผมอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆโดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับซึ่งล่าสุดเราได้ออกเจ้ามอเตอร์ไซค์ Rebel 500คันนี้มาเพื่อพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวครับและที่สำคัญในช่วงระหว่างนี้ฮะคุณผู้ชมก็ทราบดีว่ามอเตอร์ไซค์กับหมวกกันน็อกเป็นอะไรที่ขาดกันไม่ได้ครับเมื่อคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งที่คุณผู้ชมจำเป็นจะต้องมีอันดับ1นั่นคือหมวกกันน็อกครับซึ่งวันนี้ครับทางเท็ดดี้ออนทัวร์ของเราครับจะนำเจ้าหมวกกันน็อกที่เป็นตัวที่ยอดนิยมมากๆฮะชนิดที่ว่าเมืองไทยในแบบขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับนั่นก็คือหมวกกันน็อกยี่ห้ออินเด็กครับรุ่น811ครับและ811ตรงนี้ฮะเป็นรุ่นไอชิลครับผมคุณผู้ชมฮะเจ้าหมวกกันน็อกยี่ห้อนี้ครับผมรุ่นนี้มันมีอะไรดีครับทำไมถึงขายดิบขายดีได้ขนาดนั้นคุณผู้ชมมาดูไปพร้อมๆกับผมนะครับอันดับแรกครับหมวกกันน็อกตัวนี้ครับผมราคาเพียง800กว่าบาทเท่านั้นครับหรือบางคนอาจจะหาซื้อได้ถูกกว่านี้ครับและที่สำคัญหมวกกันน็อกชนิดนี้นะครับมีสีให้เลือกหลากหลายมีสีตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือเจ้าตัวสีดำด้านนะครับจะมีสีดำเงาฮะมีสีน้ำเงินสีขาวด้วยครับผมจุดเด่นหลักๆที่สำคัญของเจ้าหมวกกันน็อกยี่ห้อนี้ครับเขามีกล้องแสง2ชั้นเรียกว่าอะไรดีล่ะมีหน้ากาก2ชั้นแล้วกันนะครับหน้ากากชั้นแรกนะฮะที่อยู่ด้านนอกตรงนี้ครับจะเป็นสีใสแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเวลาปกตินะครับเราก็จะใช้แค่เจ้าสีใสนี้ในเวลากลางคืนได้ครับแต่หากเป็นเวลากลางวันคุณผู้ชมไม่ต้องพกแว่นตาครับเนื่องจากชั้นในครับยังมีฮะแว่นกองแสงให้คุณผู้ชมอีกชั้นนึงนะครับเจ้าตัวกองแสงตรงนี้นะครับจะออกเป็นสีออกชาๆฮะชนิดที่ว่ากลางวันเนี่ยคุณผู้ชมสบายใจได้เลยไม่ต้องใส่แว่นกันแดดซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งให้เกะกะครับเพียงแค่ดึงเจ้าหน้ากากตรงนี้ออกมาครับแล้วก็ปิดหน้ากากด้านหน้าออกมาคุณผู้ชมก็สามารถที่จะขี่รถได้อย่างสบายๆโดยมีแว่นกรองแสงไปด้วยเพราะถึงเวลากลางคืนก็แค่ดันเจ้าตัวนี้ขึ้นครับผมไม่มีปุ่มที่อยู่ด้านข้างนะครับใช้แมนนวลดันเอาตรงนี้ครับผมแล้วก็กดลงมาแค่นี้ครับทีนี้ฮะเรามาดูในส่วนการระบายอากาศของเขาบ้างครับการระบายอากาศเขาจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด4จุดครับคุณผู้ชมฮะอันดับแรกคือบริเวณด้านหน้าที่เป็นแถบอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะแถบตรงนี้คือด้านหน้าฮะเราสามารถที่จะเลื่อนเปิดหรือปิดก็ได้ครับในกรณีที่เกิดฝนตกครับแล้วไม่อยากให้น้ำเข้าเราก็แค่เลื่อนลงมาปิดครับแต่หากว่าเป็นในเวลาช่วงกลางวันครับที่อากาศร้อนๆคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดได้ครับและอากาศมันไปที่ไหนอากาศไปที่ด้านหลังนี่ครับคุณผู้ชมฮะบริเวณด้านบนนี่นะครับก็จะมีแผ่นพลาสติกอยู่อีกแผ่นนึงครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลื่อนเปิดปิดได้ตรงนี้ครับผมได้ยินเสียงไหมครับเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยครับคราวนี้ไอ้ตรงนี้มันก็จะมี2รูนี่นะครับที่คอยระบายอากาศที่เข้ามาจากด้านหน้านะครับเข้ามาจากด้านหน้าฮะระบายอากาศออกด้านหลังที่อยู่ตรงนี้ส่วนบริเวณด้านหน้านะครับคุณผู้ชมฮะบริเวณด้านหน้าของเราที่ปิดคางครับเขาก็จะมีตรงนี้ให้เราเลื่อนที่จะเปิดปิดได้แต่จริงๆแล้วเท่าที่ดูนะครับไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่หรอกตรงนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยทำไว้งั้นๆนั่นแหละปิดมันก็ปิดไม่ได้สนิทครับเปิดมันก็เปิดเงี้ยไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรกันครับในส่วนด้านหลังนะครับคุณผู้ชมฮะก็จึงมีช่องระบายอากาศอยู่อีก2ช่องตรงนี้ครับผมมีช่องระบายอากาศที่อยู่ตรงนี้ฮะด้านล่างก็มีช่องระบายอากาศครับในส่วนการสวมใส่ครับหากเราดูวัสดุที่อยู่ภายในครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นการบุนวมที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ว่าโอเคเหมาะสมกับราคาของเขานะครับไม่ได้ดีเลิศแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายฮะใส่ได้พอดีเลยครับที่สำคัญฮะเวลาเราซื้อด้านในนะครับเขาจะมีแผ่นตรงนี้มาบอกรายละเอียดให้กับเราเรียบร้อยครับว่าเจ้าหมวกกันน็อกตัวนี้ครับผมผลิตเมื่อไหร่ครับผมผลิตที่ไหนเมื่อไหร่บอกไว้ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับชนิดที่ว่าเราสามารถเช็คได้เลยว่าหมวกกันน็อกใบนี้เก่าเก็บหรือเปล่าหรือว่าเป็นของใหม่จริงๆซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะผลิตเมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ.2518ครับผมก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายครับวัสดุฮะเป็นพลาสติกไฟเบอร์หรือ ABS พลาสติก ABS ครับผมถือว่าโอเคเลยฮะปลอดภัยหน้ากากตรงนี้นะครับผมอ๋อลืมบอกไปเมื่อครั้งแรกที่คุณผู้ชมซื้ออุ้ยแสงเปลี่ยนฮะขออภัยฮะคุณผู้ชมจะได้ถุงผ้าแบบนี้มาด้วยนะครับเขาจะใส่มาในถุงผ้าแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยครับก็ชนิดที่ว่าคุณผู้ชมเอาไปเก็บรักษาใช้งานได้เป็นอย่างดีครับมีคู่มือมาให้เรียบร้อยครับในส่วนสายรัดคางครับคุณผู้ชมฮะในส่วนสายรัดคางฮะผมก็จะตำหนินิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไอตัวโปรล็อกเนี่ยนะฮะไอตัวนี้มันเป็นพลาสติกครับเวลาเราใส่เนี่ยนะฮะมันเป็นพลาสติกครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นพลาสติกในขณะที่ตัวเนี้ยเป็นโลหะแล้วเจ้าตัวนี้เป็นพลาสติกถามว่าแข็งแรงพอไหมจริงๆก็เพียงพอครับคุณผู้ชมฮะแต่หากเป็นโลหะหรืออะไรแข็งแรงได้มากกว่านี้ก็คงจะดีไม่ใช่น้อยครับคุณผู้ชมส่วนการใช้งานครับตัวนี้ฮะสามารถที่จะหาได้ตามตลาดทั่วไปเลยนะครับส่วนตัวผมเท่าที่กำลังจะลองใช้นะครับถือว่าพอใจฮะในการสวมครับผมบริเวณด้านหน้าที่อยู่ใต้คางครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นแผ่นนุ่มๆฮะเป็นแผ่นยางนุ่มๆอยู่ตรงนี้ครับ
ก็สามารถใช้งานได้ดีทีเดียวครับปิดด้านหน้าที่สำคัญก่อนที่จะซื้อตัวนี้ครับคุณผู้ชมวัดบริเวณรอบหัวให้ดีนะครับเขาจะมีทั้งหมดอยู่3ไซส์นะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้คือไซส์ L ฮะวัดบริเวณรอบศีรษะครับตรงนี้ไซส์ L ก็คือรอบหัว59ถึง60เซนติเมตรครับหากศีรษะคุณผู้ชมใหญ่กว่าเป็น62 63เซนติเมตรต้องสั่งไซส์ XL นะครับหมวกกันน็อกคุณผู้ชมต้องสั่งให้พอดีกับศีรษะของคุณผู้ชมอย่าหลวมเกินไปอย่าแน่นเกินไปครับจะไม่เป็นผลดีกับคุณผู้ชมเลยจะรู้สึกอึดอัดทรมานเราไม่มีความสุขกับการขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับเวลาจะสั่งทุกๆครั้งโดยเฉพาะการสั่งจากออนไลน์นะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมวัดศีรษะตัวเองให้เรียบร้อยครับผมลองวัดดูแล้วเนี่ยผมได้ไซส์นี้ศีรษะผม60เซนใช่ไหมครับพอผมมาใส่ไซส์ L อ่ะยังรู้สึกว่าอึดอัดเลยรูปนี้น่าจะสั่งไซส์ XL ก็ดีครับหวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับที่จะเลือกซื้อหมวกกันน็อกอินเด็กซ์นะครับ811ฮะอินเด็กซ์811 iShield นะครับจะได้เห็นก่อนว่าเฮ้ยมันโอเคไหมส่วนตัวผมพอใจมากครับกับราคานี้และคิดว่าคงจะใช้กันไปอีกนานครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมและติดตาม Set Channel ของเราครับอย่าลืมลองหาซื้อมาใช้นะครับไม่ได้เดี๋ยวบอกก่อนว่าไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเห็นว่าดีและคุ้มค่าครับเลยเอามาบอกต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Teddy on Tour ครับสวัสดีครับ